สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะคะนี่คุณป้าขออนุญาตชี้แจงก่อนนะคะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณป้าจะทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะเป็นชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3ใช่ไหมคะแต่วิดีโอนี้คุณป้าจะทำรวมเป็น3ชั่วโมงในคลิปเดียวกันนะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดภายในวันเดียวนะคะคือคุณป้าบอกว่าคุณป้าจะมีขั้นไว้ให้ขั้นไว้ให้ว่าชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3นะคะให้เข้าใจตามนี้ไม่ได้ให้ทำทั้งหมดภายในวันเดียวภายในชั่วโมงเดียวนะคะให้แบ่งทำเป็นชั่วโมงเรียนชั่วโมงที่2คุณป้าก็จะส่งลิงก์ให้ในห้องเรียนค่อยไปดูในส่วนของชั่วโมงที่2นะคะBe faster emotional earthquake Bring on disaster You hit me head on Got me weak in my knees Yeah, something inside me's changed I was so much younger yesterday Yeah, yeah So much younger yesterdayค่ะเรามาดูกันนะคะเข้าเรื่องเลยนะคะบทที่2จากชั่วโมงที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเรียนกันไปแล้วในเรื่องของ Who's That ใช่ไหมคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะหรือว่าทบทวนกันก่อนที่เราจะเรียนกันต่อนะคะ Who's That หรือย่อมาจาก Who is That ใช่ไหมคะ apostrophe s ใช่ไหมคะย่อมาจากคำว่า isซึ่งแปลว่าเป็นอยู่คือนะ Who is that? Who's that? นะคะนั่นคือใครนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะคะชั่วโมงที่แล้วหน้านี้นะคะเราได้ตอบคำถามกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะข้อ2 look at the picture and answer the question ให้ดูที่รูปภาพนะคะแล้วก็ตอบคำถามข้อ1 where are the people in the picture นะคะพวกคนเหล่านี้นะคะหรือว่าประชาชนในภาพเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันนะคะข้อ2 what time is itWhat time ใช้ถามเวลานะคะว่าเวลาเท่าไหร่แล้วข้อ3 How many people are looking at the timetable How many นะคะอันนี้ How many ใช้ถามจำนวนนะคะว่า How many people ก็คือมีคนอยู่เท่าไหร่ที่กำลัง looking คุณปักบอกแล้วใช่ไหมคะเพราะว่า
คำกริยาที่มันลงท้ายด้วย ing นะคะมันจะแปลว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่นะคะ at the timetable ก็คือตารางเวลานะคะมีคนกี่คนที่กำลังมองตารางเวลาอยู่ณขณะนี้นะคะข้อ 4 A woman is reading a newspaper. Where is she from? นะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคะอาจแปลว่าหนึ่งเนาะ woman แปลว่าผู้หญิงนะคะกำลังอะไรคะ reading ก็เป็น verb เป็นกริยานะคะที่เติม ing คำกริยาคืออะไรกริยาก็คือการกระทำนะคะที่สามารถมองเห็นด้วยตาของเราได้อย่างเช่นกำลังเดินอ่านกำลังอ่านอย่างนี้นะคะเป็นต้นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังอ่านหนังสือพิมพ์ Where is she from หล่อนหรือเธอเนี่ยมาจากที่ไหนนะคะเรียกก็ไปดูที่ภาพนะคะข้อ 5 Is there a bus in the picture ในภาพเนี่ยมีรถประจำทางไหมนะคะมีไหมคะนักเรียนดูคำถามนี้นะคะขึ้นต้นที่ไม่ได้ใช่ WH question นะคะแต่เป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to be เพราะฉะนั้นจะตอบได้2อย่างก็คือ yes กับ no นะคะทีนี้เรามาดูคำตอบสิว่าที่เราตอบไปตอบถูกไหมนะคะข้อหนึ่ง they are at the airport มีใครถูกบ้างคะเรียกถูกไปด้วยนะข้อสอง it's half past eight นะคะ it's half past eight นะคะแปลจากหลังมาหน้านะคะ8นาฬิกา half ก็คือ30นาทีนะคะ four people are looking at the timetableก็คือเขาตอบย้อนคำถามกลับไปว่ามีอยู่4คนที่กำลังมอง time table หรือว่าตารางเวลาอยู่นะคะข้อ4 she is from China หล่อนมาจากประเทศจีนนะคะเขาถามว่ามาจากที่ไหนหล่อนมาจากที่ไหนนะคะสังเกตได้จากตรงไหนคะนักเรียนกระเป๋าของเขานั่นเองนะคะข้อ5 is there a busIn the picture มีหรือไม่มีคะไม่มีนะคะไม่มีแล้วก็ตอบว่า no there isn't นะคะ no there isn't มันจากคำว่า is not นั่นแหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปหน้าต่อไปนะคะอันนี้เรายังทบทวนเรื่องเดิมอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาฟัง accent ของชาวเจ้าของภาษาดีกว่านะคะชี้ด้วยแล้วก็อ่านไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะFive, Unit 2. Who's that? Student's Book, Unit 2, Lesson 1. Exercise 1. Listen, point, and repeat. Japanese. Canadian. French. American. Chinese.Australian ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะSmile 5 Unit 2 Who's that?Student's Book, Unit 2, Lesson 1. Exercise 1. Listen, point, and repeat.
Japanese, Canadian, French, American, Chinese, Australian. ทบทวนกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างนะคะชั่วโมงที่แล้วปักให้ทำแบบฝึกหัดไปแล้วใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อ2ข้างล่างนะคะน่าจะยังไม่ได้ทำนะคะข้อ2 listen and match the country with the nationality นะคะเขาบอกว่านะคะให้ฟังแล้วก็จับคู่กับประเทศกับเชื้อชาติ nationality นะคะ nationality ก็เปลี่ยน y เป็น i นะคะแล้วค่อยเติม es นะคะคือเปลี่ยนจากเอกพจน์นะคะ nationality ที่มันลงท้ายด้วย y นั่นแหละค่ะเปลี่ยนจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์นะคะกฎการเปลี่ยนก็คือคำไหนที่มันลงท้ายด้วย y ให้ลงท้ายจาก y เปลี่ยนเป็น i แล้วเติม es นะคะเรามาดูนะคะข้อ1 นะคะเดี๋ยวเราฟังสำเนียงเขาดีกว่า Students book unit 2 lesson 1 exercise 2 listen and match the countries with the nationalities 1 Jennifer is from the United States of America. She's American. 2 Sandra is from Canada. She is Canadian. 3. Aiko is from Japan. She's Japanese. 4. Andre is from France. He's French. 5. Mike is from Australia. He's Australian. 6. Sheng is from China. He's Chinese. นะคะฟังทันไหมคะถ้าฟังไม่ทันอีกรอบนะคะ Students book unit 2 lesson 1 exercise 2 listen and match the countries with the nationalities 1 Jennifer is from the United States of America. She's American. 2. Sandra is from Canada. She is Canadian. 3. Aiko is from Japan. She's Japanese. 4. Andre is from France. He's French. 5. Mike is from Australia. He's Australian. 6. Sheng is from China. He's Chinese. 5. จบไปแล้วนะคะ2รอบแล้วเรียนเสร็จหรือยังคะเรียนโยมไปเลยนะคะเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเจนนิเฟอร์เนี่ยมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นหล่อนเป็นคนเชื้อชาติอะไรคะอเมริกันก็คือข้อดีด็อกชีสอเมริกันนะคะฝั่งนี้คือบอกว่าเขามาจากประเทศอะไรแล้วฝั่งนี้คือเขาเชื้อชาติอะไรนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ใช้แทนว่า he ถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช้ว่า she นะคะตามด้วยคำว่า is นะคะเขาย่อพี่กับชีเนี่ยเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นใช้ is นะคะ apostrophe s นะคะเรามาดูเฉลยกันนะคะถูกไหมเอ่ยใครฟังทันนะคะข้อ2 Sandra is from Canada นะคะ is from Canada เพราะฉะนั้น she's Canadian เขาเป็นคนเชื้อชาติ Canadian หรือ Canada นี่นะคะไอโกมาจากญี่ปุ่นเชื้อชาติของเขาก็คือเชื้อชาติญี่ปุ่น Japanese นะคะ
ภาษี Andre Andre is from France เพราะฉะนั้น he is French นะคะเชื้อชาติก็คือ French นะคะอันนี้จะเนี่ยสับสนนะคะประเทศ France เชื้อชาติ French นะคะข้อ5 Mike is from Australia he is Australian นะคะเขามาจากประเทศออสเตรเลียก็เป็นคนเชื้อชาติออสเตรเลียเฉิง is from China he is Chinese เขามาจากประเทศจีนนะคะเชื้อชาติของเขาก็คือ Chinese นะคะนักเรียนอย่าลืมดูนะคะว่าข้างล่างมีธงชาติประเทศอะไรบ้างคะมีดาแล้วก็มีริ้วขาวกับแดงคือประเทศอเมริกาธงที่2ประเทศอะไรคะแน่นอนประเทศญี่ปุ่นข้อ3ประเทศอะไรคะฝรั่งนะคะฝรั่งเศสนะคะและต่อไปธงที่4เป็นภาพอะไรคะประเทศอะไรเอ่ยไชน่านะคะและธงชาติต่อไปเป็นธงชาติของออสเตรเลียแล้วก็อันนี้เป็นธงชาติของอะไรคะแคนาดานะคะก็คือใบมีใบมีเมเบิลนะคะอยู่ตรงนี้เนาะใครถูกรวมคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะคะนะคะส่วนชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนทำตรงนี้ก็2ในหนังสือเสร็จแล้วนักเรียนนำแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะนำแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิด please turn on page number 18 number 18หน้า18นะคะเขาให้ทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาให้ทำอะไรนะคะ complete the table table นะที่นี้แปลว่าตารางนะคะตารางเขาให้ทำตารางให้มันสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็คือ countryแปลว่าประเทศนะคะ nationality ก็คือเชื้อชาตินักเรียนอย่าลืมนะคะจำให้ได้นะคะฝึกออกเสียงตามครูด้วยนะคะ country กับ nationality ก็คือประเทศกับเชื้อชาติง่ายมากเช่นข้อหนึ่งเขาให้มาว่า Canada Canada ประเทศ Canada เพราะฉะนั้นเชื้อชาติต้องเป็นCanadian Canadian เชื้อชาติเดี๋ยวตอบผิดนะถ้าเรียนตอบเขียนเหมือนกันมา2ช่องนี้ผิดเลยนะคะมีเชื้อชาติอยู่ให้เรียนไปเติมเองนะคะเพราะว่ามันง่ายมากๆนะคะง่ายมากเลยส่วนข้อ4 write sentences ให้เขียนเป็นประโยคนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อ1 Jennifer กับ Britain Britain เขาให้มาจริงๆเขาให้จะให้มาแค่ชื่อกับเมืองหรือเปล่าเนี่ย Jennifer is from Britain She's British Jennifer is from Britain She's British นะคะเชื้อชาติเขาบอกเขามาจากBritain แล้วก็หล่อนเนี่ย she's เป็นชาว British นะคะนักเรียนดูข้อ2นะคะดูข้อ2ต่อเลยนะคะชื่ออันแรกจะเป็นชื่อฮงฮงมิสเตอร์ฮงนะคะกับชื่อประเทศก็คือไชน่านะคะให้นักเรียนแต่งประโยคนะคะนักเรียนจะแต่งว่ายังไงคะเรียนจะแต่งว่ายังไงคะเราก็ดูตัวอย่างจากข้างบนนะคะ Jennifer is from Britain อันนี้คุณปักขอเขียนตรงนี้นะคะข้อ4ใหญ่ข้อ2ย่อยนะคะก็คือ Mr. Hong Hong is fromChina ช
ื่อประเทศนะคะไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตัวแรกก็ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะถ้าลืมเดี๋ยวจะโดนหัก 2.0.5 คะแนนนะคะจริงๆก็ยังเขียนต่อไปได้เลยแต่คูปองเนื้อพื้นที่น้อยนะอาจจะใช้ชีไม่ได้นะคะต้องใช้เฮเขาว่าจากประเทศจีนเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนเชื้อชาติอะไรคะ He's Chinese นะคะนะต่อไปข้อ3เรียนทำได้ไหมคะBritain ข้อ3 David and Jack ค่ะให้ข้อมูลมาเป็น David and Jack คำว่าแอนแปลว่าและนะคะใช้เชื่อมประโยคเข้าด้วยกันแสดงว่า David และ Jack นะคะเป็นประธานของประโยค The United States of America The United States of America นะคะประเทศก็คือ The United States of America ก็คือประเทศ USA หรือว่าประเทศอเมริกานั่นเองนะคะเราก็เขียนเหมือนเดิมว่า David and Jack is from the United States of America He's นะคะที่เราจะต้องเขียนก็คือเขาเป็นคนเชื้อชาติอะไรนะคะเขียน2ประโยคถ้าบรรทัดของนักเรียนเขียนพอนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปได้เลยนักเรียนเขียนตัวเล็กๆก็เขียนตัวใหญ่นะคะของครูปักเขียนตัวใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวตัวเล็กเดี๋ยวนักเรียนจะมองไม่เห็นหรือว่าอ่านไม่รู้เรื่องนะคะครูปักทำข้อ3ให้ดูเป็นตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งเนาะเดวิดนักเรียนก็ลอกตามโจทย์ไปเลยว่าเดวิดเดี๋ยวนักเรียนอ่านไม่ออกนะคะเดวิดแอนด์แจ็คสองคนเราไม่ใช้ is นะคะเราใช้ are นะคะ David and Jack are from the United States นักเรียนเขียนไปว่าเขียนไม่พอนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะงงถ้าปากเขียนเสร็จแล้วมันอ่านไม่ออก United States bla 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 และประโยคที่สองก็ต้องเขียนว่าเขาเป็นเชื้อชาติอะไรปกติข้อ1ข้อ2ใช้คำว่า he กับ she ใช่ไหมคะแต่นี้มี2คนคือเดวิดกับแจ็ค2คนเราจะใช้คำว่า they นะคะแทนคนสัตว์สิ่งของนะคะที่มันมี2คนขึ้นไปใช้คำว่า they they are นะคะ they are เมื่อกี้ he is she is อันนี้ they are ย่อ r ก็คือ apostrophe re theyเชื้อชาติอะไรนักเรียนก็เขียนเติมลงไปนะคะที่เหลือให้เขียนเองนะคะข้อ4 You go Japan ข้อ5 Katie Australia ข้อ6 Mr. Bigger จากแคนาดานะคะมีหน้าเดียวหรือสามารถมาดูต่อไปโอ้จบชั่วโมงที่1แล้วนะคะเดี๋ยวเนี่ยทำหน้า18เสร็จนะคะนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูปักได้เลยนะคะอย่าลืมทำงานนะคะเพราะว่าเราจะมีคะแนนเก็บด้วยนะคะเพราะว่าเทอมนี้เนี่ยเราน่าจะได้เรียนกันเป็นเทอมเลยทีเดียวนะคะออนไลน์เพราะฉะนั้นครูปักจบไว้ที่ชั่วโมงที่1นะคะนักเรียนทำแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวเหนื่อยนะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องทำทั้งชั่วโมงเหมือนที่ครูปักส่งคลิปให้นักเรียนดูแบบนี้นะคะเรียนจบชั่วโมงที่1คือพอละนักเรียนไม่ต้องทำละวันต่อมาหรือชั่วโมงต่อมาที่ครูให้เรียนมีตามตารางเรียนนักเรียนค่อยมาเปิดต่อจากนี้ว่าหลังจบชั่วโมงที่1แล้วมันเป็นชั่วโมงที่2ครูปักให้ทำอะไรนะให้เรียนอะไรนะคะโอเคไหมคะ
ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะชั่วโมงนี้นะคะเราชั่วโมงที่2ของสัปดาห์ที่8นะคะเราจะมาเรียนต่อจากชั่วโมงที่1นะคะให้นักเรียนนำหนังสือเรียนของนักเรียนขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่20นะคะต่อจากเรื่องเดิมเมื่อวานชั่วโมงที่แล้วนะคะถ้าฟังแล้วถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ Students Book Unit 2 Lesson 1 Exercise 3 Listen and answer 1. Good morning. My name is Peter. I live in Canada. I'm Canadian. My father is a pilot. My favorite sport is skateboarding. I like eating hamburgers. 2. Hello, my name's Yumi Sato. I'm Japanese, but my mom is American. She's a doctor in a small hospital. I've got one brother. He's 8 years old. Cats are my favorite animal. I'm happy to be here. 3. Hi, I'm Jack. I like playing and watching football. My favorite football player is David Beckham. He's English, but I'm French. 4. My name is Mike. I'm from Australia. I'm Australian. My father is a police officer. I like doing exercise. I eat healthy food too. I like chickens, tomatoes, and lettuce. 5. Good morning. My name is Lynn. I am 12 years old. I am Chinese. I am from China. My mom is a shop assistant at a big department store near my house. I like reading and talking on the internet. นะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยนะคะว่านักเรียนเนี่ยตอบถูกไหมนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเฉลยกันอีกทีนะคะนี่ไงเฉลยนะคะก็คือแจ็ค is French เป็นคนเชื้อชาติฝรั่งเศสส่วนลินคนที่สองนะคะเป็นคนลิน is Chinese นะคะเป็นคนเชื้อชาติจีนนะคะก็3 Peter is Canadianเป็นชาวแคนาดานะคะแล้วก็4 Yumi is Japanese นะคะ Yumi เป็นคนเชื้อชาติญี่ปุ่นนะ Mike is Australian เป็นคนเชื้อชาติออสเตรเลียนะคะอย่างของเราประเทศไทยนะคะประเทศก็คือชื่อประเทศก็คือ Thailand นะคะแต่ว่าเชื้อชาติไทยนะคะทีนี้ในใครถูกหมดบ้างนะคะใครตอบถูกบ้างตอบในใจถูกบ้างมีไหมคะเก่งมากใครที่ยังไม่ตอบยังไม่ถูกอาจจะฟังยังไม่ค่อยคุ้นหูใช่ไหมเราต้องฝึกฟังบ่อยๆนะคะนักเรียนทีนี้ไปดูข้อต่อไปเลยค่ะหน้านี้นะคะข้อที่4ให้ฟังแล้วก็จับคู่นะคะไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปตั้งใจฟังกันเลยนะคะว่า A B C D เนี่ยมันตรงกับธงชาติของประเทศอะไรนะคะคือเขาจะอธิบายนะคะว่านี่เป็นธงชาติอันนี้มีลักษณะแบบนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนลองฟังนะคะ Students Book Unit 2 Lesson 1 Exercise 4Listen and match. A. This is a Japanese flag. It is white. It has got a red circle in the center. B. The Canadian flag is red and white. There is a red maple leaf in the center. C. This is an American flag.
It has got 13 red and white stripes. It has got 50 stars in a blue square too. D. The Chinese flag is red. It has got a big star and 4 smaller stars on it. โอเคนะคะเมื่อนักเรียนฟังเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจับคู่กับธงชาตินะคะอย่างเช่นฟังทันไหมคะถ้าฟังไม่ทันเดี๋ยวคุณครูเปิดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวนั้นคุณครูเปิดอีกรอบหนึ่งให้เรียนฟังนะคะ Students Book Unit 2 Lesson 1 Exercise 4 Listen and Match A. This is a Japanese flag. It is white. It has got a red circle in the center. B. The Canadian flag is red and white. There is a red maple leaf in the center. C. This is an American flag. It has got 13 red and white stripes. It has got 50 stars in a blue square too. D. The Chinese flag is red. It has got a big star and 4 smaller stars on it. โอเคนะคะรอบที่2จบไปแล้วนะคะนักเรียนฟังทันไหมเอ่ยจับคู่ได้ไหมแปลได้ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะธงชาติภาพที่หนึ่งเป็นธงชาติของประเทศอะไรคะUSA นะคะหรือว่า the United States of America นะคะธงชาติที่สองเป็นของ Japan นะคะธงชาติที่สามเป็นของ China นะคะภาพที่สี่เป็นของประเทศอะไรคะแคนาดานะคะทีนี้มาดูนะคะมีอยู่ A B C D 4ประโยคนะคะข้อที่1ข้อ A นะคะเขาบอกว่า This is a Japanese flag. It is white. It has got a red circle in the center. นักเรียนฟังแค่นี้เนี่ยนักเรียนอ่านแปลได้ไหมคะพอเดาได้ไหมอ่ะนะคะเอามาฟังดู this is ก็คือนี่คือ Japanese flag นี่คือคีย์เวิร์ดของนักเรียนพูดแค่นี้ก็ทราบแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าธงชาติ flag แปลว่าธงชาตินั้นเปลี่ยนธงชาติของประเทศญี่ปุ่นของชาวญี่ปุ่นนะคะ it is white มันมีสีขาว it has got a red circle มันมีนะคะเขาใช้แทนว่ามันมี has got แปลว่ามันมี red circle ก็คือ circle ก็คือวงกลมสีแดง in the center ตัวนี้แปลว่าตรงกลางนะคะ center จะเขียนได้อยู่2แบบนะคะ ter ที่เขียนด้วย ter หรือว่า tre ก็ได้นะคะแบบอังกฤษและแบบอเมริกันนะคะตรงกลางเนาะคู่กับขีดออกไหมเนี่ยอ่านออกไหมอาจจะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าคู่ปักใช้เมาส์เขียนนะคะจะพยายามเขียนให้รู้เรื่องมากที่สุดนะคะต่อไปข้อ B นะคะข้อ A ก่อนเนาะนี่คิดว่าธงชาติของประเทศอะไรเอ่ยข้อ2นะคะ Japanese นะคะเดี๋ยวให้เขาเฉลยนะคะบักพูดเฉลยเฉยข้อ2ข้อ B The Canada flag is red and white There is a red maple leaf in the center ธงชาติของชาวแคนาดามีสีแดงและสีขาว There is นี่แปลว่ามีนะคะมี red maple ก็คือใบเมเปิลนั่นแหละค่ะ
ใบเมเบิลสีแดงใบเมเบิลนี่ leaf แปลว่าใบไม้นะคะ leaf maple ก็คือใบเมเบิลนั่นแหละนะคะสีแดง in the center ก็คืออยู่ตรงกลางนะคะก็คือข้อที่4นะคะข้อ4 this is an American flag it has got 13 red and white stripe นะคะIt has got 50 stars in a blue square too. นี่คือธงชาติของชาวอเมริกันนะคะมันมี white stripe นะคะก็คือ stripe ก็คือเป็นริ้วเป็นแถบนะคะสีขาวและสีแดงเป็นริ้วนะคะริ้วหรือแถบนะคะริ้วหรือแถบสีขาวกับสีแดงนะคะจำนวน13ริ้วนะคะ It has got 50 stars star ก็คือดาวมีดาวกี่ดวงคะ50ดวงเขาไม่ได้วาดไปพร่ำเพื่อนะคะนักเรียนเรียนจะไม่ตอบมั่วไม่ได้นะคะมันบอกอยู่ว่ามันมีทั้งหมด50ดวง In a blue square too square ก็คือสี่เหลี่ยมนะคะในสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินด้วยนะคะนักเรียนลองไปนับดูสิว่ามันมี50ดวงจริงหรือเปล่านะคะมาบอกครูปักได้นะต่อไปนะคะข้อ D dog เพราะฉะนั้นข้อ4ตรงกับข้อ1เนาะต่อไปข้อ D dog The Chinese flag is red and has got a blue star and four smaller stars on it นะคะธงชาตินะคะ flag ก็คือธงชาตินะคำนี้นักเรียนน่าจะทราบแล้วเนาะธงชาติของชาวจีนนะคะเป็นสีแดงมันมี big star ก็คือดวงดาวหนึ่งดวงที่มันใหญ่มากใหญ่กว่าเพื่อนเนี่ยค่ะและมีดวงดาวเล็กๆนะคะที่เล็กกว่าอีก4ดวงนะคะเพราะฉะนั้นภาพที่ตรงกับข้อดีก็คือข้อ3นะคะให้นักเรียนจดคำศัพท์พวกนี้ลงไปด้วยจดไปในหนังสือนั่นแหละค่ะใช้ดินสอนั่นแหละจดเวลาเปิดกลับมาอ่านเอ๊ะคำนี้ฉันเคยจดแล้วนะมันแปลว่าอะไรนะคะจะได้ไม่ต้องเปิดดีกหลายรอบนะคะคำไหนที่จำไม่ได้ก็อาจจะเปิดดีกก็ได้นะคะนักเรียนถูกกี่ข้อคะอย่าลืมรวมคะแนนคุณบักจะเปิดนี่แหละให้คะแนนตามนี้แหละแล้วก็ที่นักเรียนรวมคะแนนไว้นะคะแล้วก็คะแนนในแบบฝึกที่ครูฟักให้ทำด้วยนะคะมาดูเฉลยเขาก่อนดูเฉลยถูกต้องนะคะvery easy มากเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำในแบบฝึกหัดหน้าที่17นะคะนักเรียนเปลี่ยนการเอาแบบฝึกหัดขึ้นมา Please turn on page number 17นะคะหน้า17ค่ะมาดูกันเราต้องอ่านโจทย์ที่ออกก่อนว่าเขาให้เราทำอะไรนะคะ Read and match นะคะก็คือให้อ่านนะคะอ่านแล้วก็จับคู่ทีนี้ไม่มีใครอ่านให้ฟังนะนักเรียนต้องอ่านแล้วก็แปลเองหรือว่านักเรียนอาจจะไม่ได้แปลทั้งหมดนักเรียนอาจจะดูคำที่นักเรียนแปลได้แล้วจับมารวมกันแล้วก็แปลดูซิว่านักเรียนแปลเนี่ยมันจะถูกไหมนะคะแต่เบื้องต้นเดี๋ยวครูปักจะช่วยแปลพาแปลพาอ่านก่อนนะคะแต่ว่านักเรียนก็ต้องช่วยนักเรียนตัวนักเรียนเองด้วยนะคะทีนี้เรามาดูไปพร้อมกันนะคะข้อ1She speaks English. The capital of her country is Ottawa. The flag is red and white, and there is a red maple leaf in the center. ข้อ 2. She speaks Japanese. The capital of her country is Tokyo.
The flag is white and has got a red circle in the center. Number three, she speaks English. The capital of her country is Washington, D.C. The flag has got 13 red and white stripes. There are also 50 stars in the blue square. นะคะทีนี้มาดูอีกรอบนะคะคุณปั๊กจะช่วยแปลให้นะคะข้อ1 number 1 she speak English นะคะหล่อนพูด speak ก็คือพูดใช่ไหมคะหล่อนหรือเธอเนี่ยพูดภาษาอังกฤษ the capital capital ก็คือเมืองอะไรคะเมืองหลวงนะคะเมืองหลวงประเทศของเขาคือออตตาวาเมืองออตตาวานะคะ The flag is red ธงชาติของเขาเนี่ยนะคะสีแดงและสีขาวมีใบเมเปิ้ลสีแดงอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นนักเรียนจะโยงไปหาข้อไหนดีคะข้อไหนคะประเทศอะไรใบเมเปิ้ลอ๋อข้อ4นะคะถูกต้องนะคะส่วนข้อ2กับข้อ3ให้เรียนโยงเองนะคะครูพาอ่านเมื่อกี้เนาะข้อ2หล่อนเนี่ยพูดภาษาญี่ปุ่นเมืองหลวงของหล่อนก็คือเมืองหลวงประเทศของเขาก็คือโตเกียวนะธงชาติของเขามีสีขาวนะคะและมันมีสีแดงเป็นรูปวงกลมอยู่ตรงกลางค่ะประเทศไหนนักเรียนเลือกดูนะคะข้อ3หล่อนพูดภาษาอังกฤษเมืองหลวงประเทศของเขาก็คือวอชิงตันดีซีธงชาติก็คือมีริ้วขาวกับแดงเนี่ยอยู่13ริ้วมีอยู่ทั้งหมดมีดวงดาวทั้งหมด50ดวงในสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินนะคะอันนี้ไม่ยากข้อ2เนี่ยไม่ยากนะคะข้อ2นี้ใช่ไหมนี้ใช่ไหมคะต่อไปเนี่ยมาดูข้อ6 draw your country's flag and write about your country draw ก็คือวาดนะคะวาด country's flagapostrophe s อีกแล้วแสดงความเป็นเจ้าของวาดให้วาดธงชาติประเทศนะคะและเขียนเกี่ยวกับ your country แล้วก็เขียนเกี่ยวกับประเทศของคุณนะคะนักเรียนก็ทำเลยให้วาดธงชาติประเทศของเราก่อนนะคะวาดตรงนี้เลยนี่เลยนี่เลยนะคะธงชาติประเทศของเราเนี่ยอาจจะวาดแค่ธงชาติหรือว่านักเรียนอาจจะวาดเป็นเราแล้วก็เสื้อของเรามีรูปธงชาติอย่างนั้นก็ได้นะคะนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็มาเขียนอธิบายเกี่ยวกับประเทศของคุณอย่างเช่นนะคะครูปักยกยอดตรงนี้ไปตรงนี้เนาะ my name'sนะคะชื่อของฉันนะคะไม่ใช่ชื่อของเพื่อนหรือชื่อของใครนะคะคือ my name is นั่นแหละอันนี้เขาย่อเอานะครับเป็น apostrophe my name is blah 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 เฉพาะชื่อนะคะถ้าเขียนไม่ออกก็ดูตามบัตรประชาชนเขียนให้ได้ค่ะเขียนชื่อตัวเองให้ได้นะคะนักเรียนอยู่บ้านเนี่ยมีเวลานะคะ I'm from ฉันมาจากประเทศอะไรจุดๆ and Ispeak และฉันพูดภาษาอะไรเรียนพูดภาษาอะไรคะภาษาไทยนี่เป็นภาษาอื่นนะคะแล้วก็เขียนต่อไปเพิ่มเติมได้นะคะว่า and I speak Thai ใช่ไหม the คุณพ่อก็เขียนต่ออยากอธิบายต่อว่าเมืองหลวงอ่ะคืออะไร the capitalหัดเขียนอธิบายนะคะจะได้เก่งๆถ้านักเรียนไม่หัดเขียนเยอะๆนักเรียนจะไม่เก่งเลยนะคะ The capital of my country
countryถ้าเปิดลัดไปลัดมานะคะนักเรียนจะสะดุดที่อุปักเขียนไม่เข้าใจแต่ถ้านักเรียนเรียนไปพร้อมกับครูปักนักเรียนก็จะพอนึกออกว่ามันเป็นคำว่าอะไรนะคะดูในหนังสือเรียนหรือแบบฝึกหัดไปด้วย The capital of my country is นะคะเมืองหลวงของประเทศของฉันคืออะไรนะคะแบงค์อะไรบางกอกนักเรียนก็เขียนไปเขียนได้ไหมคะบางกอกตัวแรกชื่อเมืองชื่อประเทศไม่ว่าอยู่ไหนก็ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะไม่งั้นจะผิดนะคะนี่คือบางกอกแล้ว The flag has gone ทีนี้ไปอธิบายธงชาตินะคะเข้าเรื่อง The flag FLAG The flagครูปักก็พยายามหาเครื่องมือช่วยสอนนะคะที่มันเป็นแป้นเขียนอย่างเดียวเนี่ยกำลังศึกษาดูอยู่ว่ามันราคาเท่าไหร่มันใช้กับ Word ใช้กับ PowerPoint ใช้สอนนักเรียนเนี่ยได้ไหมนะคะจะเย็นๆนะคะกำลังหาอยู่เนาะ Has got เขามีอะไรนะประเทศอะไรนะประเทศอเมริกาเขาก็มี Stripe ก็คือเป็นริ้วขาวดำขาวกับแดงใช่ไหมคะเราก็มีเหมือนกันเป็นริ้วเหมือนกันเราจะบอกว่าอะไรดีThe flag has got long. เขาสั้นไงประเทศเขาแต่เราริ้วยาวเลยเราก็บอกว่า long stripe. ริ้วยาวของสีอะไรล่ะ red. สีแดงwhite and อะไรคะและสีอะไร and blue ค่ะเขียนแค่นี้เองนะคะเขียนลงไปเลยระบายสีให้สวยงามจบชั่วโมงที่2นะคะงานมีแค่นี้นะคะงานมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวใครเสร็จแล้วนะคะสามารถถ่ายรูปส่งในไลน์ของครูปักได้นะคะย้ำว่าอย่าลืมเขียนคำศัพท์ที่คุณครูปักให้จดไปนะคะแล้วก็อย่าลืมทำงานทำแบบฝึกหัดเวลาทำงานในสมุดเขียนวันที่นะคะทำในแบบฝึกก็เขียนตัวหนังสือให้มันสวยงามนะคะให้อ่านออกมีการเว้นช่องไฟให้เรียบร้อยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันชั่วโมงที่3นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันกับครูปาร์คอีกแล้วนะคะกับชั่วโมงที่3นะคะชั่วโมงที่3ของสัปดาห์ที่8นะคะสุดสัปดาห์แล้วเนาะนักเรียนนะคะวันนี้เราจะเรียนในหนังสือเรียนนะคะในหน้าที่21ให้นักเรียนนำหนังสือมา please turn on page number 21นะคะหน้า21เนาะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมเราไปเรียนกันเลยนะคะข้อ5นะคะ read and complete the card ให้อ่านแล้วก็ทำการ์ดเนี้ยให้สมบูรณ์นะคะเวลาเขาบอกว่าให้สมบูรณ์ก็คือเหมือนการเติมคำอะค่ะกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดหรือว่างานที่ให้ทำมันจะอยู่ในรูปของการเติมคำก็คือมันยังไม่สมบูรณ์มันว้าวมันแหว่งมันขาดหายไปนะคะเราต้องหาคำมาเติมเนาะเดี๋ยวเรามาดูซ้ายมือนะคะเขาให้ข้อมูลอะไรเรามาอ่านพร้อมกันอ่านตามครูปักนะคะThere is a new student in my class this year. Her name is Mei Wong. Mei Wong, นะคะ ông Mei Wong, นะคะ She is Chinese.
She is tall and she has got straight hair. She likes studying English. She likes eating American food. Her favorite food is hamburgers. Mei likes sport too. She likes playing badminton. And she always plays with her friends after school. นะคะ one more time นะคะพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะ There is a new student in my class this year. Her name is Mei Wong. She is Chinese. She is tall and she has got straight hair. She likes studying English. She likes eating American food. Her favorite food is hamburgers. Mei likes sport too. She likes playing badminton. And she always play with her friends after school. นะคะทีนี้ไม่ได้พอรู้เรื่องหรือว่าจับใจความได้บ้างไหมคะเดี๋ยวเรามาแปลช่วยกันนะคะ There is นะคะ There is there are เนี่ยแปลว่ามีนะคะมี new student new ก็คือใหม่ใช่ไหมคะมีนักเรียนใหม่ในห้องของฉันปีนี้Her name is Mei Wong. ชื่อของเขาก็คือเหมยหวงนะคะ She is Chinese. หล่อนเป็นคนจีนนะคะ She is tall. คือหล่อนสูง and she has got straight hair. Straight. นี่อ่านว่า straight แปลว่าตรงนะคะ Straight hair ก็คือผมเป็นยังไงคะผมตรง She likes studying English.หล่อนชอบพูดชอบเรียนภาษาอังกฤษ She like eating American food หล่อนเนี่ยชอบกินอาหารอเมริกันมาก Her favorite food is hamburgers นะคะอาหารอเมริกันที่เขาชอบก็คือแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองนะคะแฮมเบอร์เกอร์เมย์ like sport too นะนอกจากนั้นหล่อนก็ยังเธอเนี่ยก็ยังชื่อก็ยังชอบนะคะเล่นกีฬาอีกด้วยกีฬาที่เธอชอบก็คือ playing badminton นะคะเล่นแบดมินตัน and she always play with her friend always จำได้ไหมคะแปลว่าอะไรสม่ำเสมอนะคะหล่อนก็ยังชอบเล่นกับเพื่อนของหล่อน after school ก็คือหลังเลิกเรียนนะคะทีนี้เขาให้นักเรียนเนี่ยเอาข้อมูลจากที่นักเรียนอ่านแล้วนะคะเอามาเติมนะคะอ่านแล้วเอามาเติมนะคะเรามาดูเขาให้เติมอะไรบ้างนะคะข้อ1 name ก็คือชื่อนะคะ nationality คือเชื้อชาติเขาเชื้อชาติอะไรนะนักเรียนลองหาดูสิต่อไป country ก็คือเมืองเขาอยู่เมืองไหนคะ What she look like คำว่า look like ตัวนี้เรียนขีดเส้นใต้นิดนึงเขาจะถามถึงลักษณะภายนอกว่าเป็นคนยังไงสูงต่ำดำขาวยังไงนะคะเวลานักเรียนตอบเนี่ยต้องมีคำว่า she หรือประธานของประโยคด้วยนะคะ favorite subject นะคะอ่านพร้อมกัน favorite แปลว่าชื่นชอบนะคะ subject คือวิชาที่เขาชื่นชอบอาหารที่เขาชื่นชอบกีฬาที่เขาชื่นชอบเนี่ยคืออะไรให้นักเรียนเอามาเติมนะคะเขียนลงไปเลยนะคะเขียนลงไปเลยด้วยดินสอด้วยปากกาก็ได้นะคะอันนี้ก็ประขอไม่เฉลยค่ะต่อไปข้อ6นะคะข้อ6ข้างล่างหน้าเดิมหน้า21 Read the card then write about Kathleen Parker Use the reading as a model ก็คือให้อ่านการ์ดนะคะจากนั้นเขียนเกี่ยวกับ Kathleen Parker
โดยใช้เรื่องที่อ่านเมื่อกี้นะคะเป็นตัวอย่างนี่คือเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับแคทเธอรีนปาร์เกอร์นะคะเขาให้ชื่อแคทเธอรีนปาร์เกอร์ nationality คือเชื้อชาตินะคะเชื้อชาติอเมริกัน country ก็คือ the USA นะคะก็คืออเมริกานั่นแหละ what she look like หล่อนมีลักษณะเป็นยังไงแล้ว143 cm tall brown hair and blue eyes นะคะลักษณะของเขาก็คือสูง143 cm ผมสีน้ำตาลตาสีฟ้านะคะ favorite subject is science favorite food pizza favorite sport volleyball นะคะวิชาที่ชอบคือวิทยาศาสตร์อาหารที่ชอบพิซซ่ากีฬาที่ชอบวอลเลย์บอลนะคะเนี่ยเขาให้นักเรียนเอาข้อมูลอย่างนี้มาเขียนเป็นเหมือนเรื่องที่อ่านเมื่อกี้กับจากข้อ5ค่ะข้อข้างบนก็คือสลับกันนะคะให้นักเรียนลองเขียนดูนะคะว่าเป็นยังไงมาคิดก็คือเอามาเขียนเป็นประโยคนั่นแหละเอาประโยคมาต่อประโยคมันก็จะเกิดพารากราฟได้เองการดึงประโยคก็นี่แหละจากที่เขียนอย่างเงี้ยนะคะก็ให้มาว่า this is Catherine Parker ใช่ไหมคะนี่คือ Catherine Parker แล้วเราก็จะเริ่มบอกไปข้อมูลตัวอย่างเช่น she is 143 cm tall and she's got ตัวนี้ apostrophe s นี้ย่อมาจากคำว่า has นะคะ she has got brown hair and blue eyesนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองฟังเสียงเขาดู Students book unit 2 lesson 1 English sounds listen and say mother football Canada Australia newspaper Canadian นะคะก็พูดแค่นี้นะคะนักเรียนลองเขียนดูนะคะเอาประโยคที่เขาเขียนมาให้หมดเลยนะคะที่เขาอ่านเมื่อกี้เป็น English sound listen and say เขาให้ฟังแล้วก็อ่านตามนะคะ capital letter use a capital letter for country and nationality remember ก็คือตัวนี้กดก็คือเขาให้จำว่าให้ใช้ capital letter หรือว่าตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะใช้กับประเทศและเชื้อชาตินะคะไม่ว่าอยู่ไหนตรงไหนของประโยคก็ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกนะคะตัวอย่างอย่างเงี้ย USA อย่างเงี้ยค่ะงานหน้านี้คือเขียนลงไปเลยนะคะโทษทีนะคะอันนี้เดี๋ยวครูปักให้ทำข้อ5กับข้อ6นะคะลงในสมุดนักเรียนไม่ต้องไปจดโจทย์ตามเขานะคะไม่ต้องไปจดโจทย์ตามเขาแต่สิ่งที่ให้เขียนก็คือส่วนนี้ค่ะส่วนที่ให้เขียนเนี้ยนะคะเอาไปเขียนนักเรียนเขียนแค่โจทย์เขียนวันที่เขียนโจทย์แล้วก็อันนี้เลยอันนี้ไม่ต้องเขียนนะคะแล้วก็ไม่ต้องเขียนเนาะโอเคไหมคะมันก็จะมีข้อ5กับข้อ6ข้อ5เมื่อกี้ด้วยแล้วก็ข้อ6เป็นอันนี้นะคะเดี๋ยวทำใส่สมุดนะคะเขียนวันที่ด้วยนะคะทีนี้มาดูหน้าต่อไปเนื่องจากว่าเรื่องนี้นะคะมันจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบอกเวลานะคะครูปาก็เลยจะให้นักเรียนเรียนเรื่องบอกเวลาไปด้วยนักเรียนก็จะถามว่าจดไหมคะครูปาจะบอกว่าถ
ถ้าอยากจดนะคะเห็นมันสำคัญหมดเลยค่ะถ้าจดรายได้ก็จดแต่ไม่ต้องจดเยอะนะคะเขาจดที่มันสำคัญก็พอโน้ตย่อค่ะสรุปโน้ตย่อลงไปแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะคะการบอกเวลาในภาษาอังกฤษดูยากหรือเปล่าจริงๆแล้วมันง่ายนิดเดียวค่ะเดี๋ยวครูเมย์จะมาสอนเทคนิคให้นะคะรับรองว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ทำได้ค่ะไปติดตามชมคลิปกันเลยสวัสดีค่ะครูเมย์จากครูเมย์อังกฤษนะคะสำหรับใครที่สนใจการเรียนภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นการผสมเสียง phonics นะคะว่าผสมตัวอักษรแต่ละตัวออกเสียงอย่างไรผสมเสียงแล้วจะเป็นอย่างไรหรือการสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆสไตล์ครูเมย์นะคะก็สามารถกดติดตามได้จากช่องครูเมย์ English ได้เลยแล้วก็ทาง Facebook Fanpage เช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะครูเมย์จะมาสอนการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากว่านะคะครูเมย์ช่วงนี้ได้มีการสอนการบอกเวลานะคะให้น้องๆนะคะนักเรียนแล้วก็เจอปัญหาว่าเด็กๆส่วนใหญ่นะคะการอ่านบอกเวลาภาษาอังกฤษแบบอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยได้กันนะคะแล้วก็จะผิดบ่อยวันนี้ครูเมย์จะมาสอนเทคนิคง่ายๆไม่ยากเลยค่ะจริงๆแล้วมันมีวิธีการจำแล้วก็วิธีการสังเกตอยู่นะคะโอเคไปเริ่มกันเลยก่อนที่เราจะไปถามไปบอกเวลามันก็ต้องมีคำถามก่อนใช่ไหมคะคำถามในการบอกเวลานั้นในการถามเรื่องเวลาเนี่ยก็มีอยู่ถึง3คำถามได้คำถามที่1ค่ะอย่างเช่น what time is it what time is it นะคะก็คือกี่โมงแล้วนะคะหรือแบบที่2ค่ะ what is the time what is the time นะคะก็เหมือนกันค่ะก็คือเวลาเนี้ยกี่โมงแล้วหรือตอนเนี้ยเป็นเวลากี่โมงแล้วนะคะถ้าเกิดเป็นประโยคที่ยาวขึ้นนะคะแล้วก็สุภาพมากขึ้นเราก็สามารถCould you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? นะคะก็คือช่วยบอกเวลาให้หน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะก่อนอื่นที่เราจะถามคำถามต่างๆเนี่ยนะคะครูเมย์ขอให้magic words ไปสักคำหนึ่งนะคะ magic words ในที่นี้ก็คือคำว่า excuse me นะคะคำนี้แปลว่าขอโทษนะคะนะคะเป็นการเหมือนขัดจังหวะเวลาเราจะไปขอความช่วยเหลือใครที่เราไม่รู้จักเราต้องการขัดจังหวะใครนะคะเราสามารถใช้ magic words นะคะหรือคำมหัศจรรย์คำนี้ได้เลยค่ะขึ้นต้นประโยคก่อนเช่น excuse me what time is it excuse me could you tell me the time please excuse me what is the time นะคะการพูดคำ magic words เข้าไปนะคะจะทำให้ดูฟังและสุภาพนะคะโอเคสำหรับคำถามได้ไปแล้วนะคะเรามาดูกันที่นาฬิกานะนาฬิกาจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งขวาและฝั่งซ้ายนะคะฝั่งขวากับฝั่งซ้ายนะคะจะใช้คำศัพท์ไม่เหมือนกันนะคะฝั่งขวานะคะจะใช้คำว่า past 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 นะคะอย่าลืมเสียง past ซึ่งแปลว่าผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วนะคะกับอีกฝั่งนึงค่ะก็จะเป็นคำว่า to นะคะ to ก็คือ to to แปลว่ากำลังจะถึงกำลังจะถึงปกติการบอกเวลาในภาษาอังกฤษนะคะจะขึ้นด้วยนาทีก่อนใน British นะคะขึ้นด้วยนาทีแล้วค่อยบอกชั่วโมงนั่นหมายความว่าเราจะบอกนาทีเข็มยาวก่อนแล้วค่อยบอกเข็มสั้นเมื่อเข็มยาวชี้เลข12นะคะเราจะใช้คำว่าO'clock ก็คือแปลว่าโมงตรงในภาษาไทยนั่นเองโมงตรงนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เข็มยาวชี้เลข12นะคะเราจะเรียกคำว่า O'clock เช่นนะคะตัวอย่างแบบนี้นะคะก็จะเป็น9โมงตรงใช่ไหมคะสีแดงจะเป็นเข็มยาวนะคะจะเป็นเข็มนาทีเราต้องบอกนาทีก่อนแต่เฉพาะโมงตรงเท่านั้นที่เราสามารถบอกเข็มสั้นได้ก่อนเลยอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็น9 o'clock เวลาบอกเวลาอย่าลืมใส่คำว่า it หรือ it is ก่อนนะคะนะคะก็จะเป็น it's 9 o'clock เลขต่อไปค่ะตรงกันข้ามกับเลข12ก็คือเลข6ค่ะเลข6เนี่ยเราจะใช้คำว่าครึ่งหนึ่งนะคะเพราะมันแบ่งครึ่งนาฬิกาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
ครึ่งหนึ่งใช้คำว่า half นะคะ half คำว่า half ก่อนนะ half แปลว่าครึ่งหนึ่งนะคะส่วน past นะคะเนื่องจากให้ถือว่าเลข6ยังอยู่ฝั่งนี้นะคะเราเลยใช้คำว่า half past half past ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงนั่นเองค่ะ past นะคะเนาะ past คำต่อไปค่ะเลขต่อไปนะคะอ๋อ half past ก่อนตัวอย่างค่ะอย่างเช่นนี่เป็นเวลา6โมงครึ่งนะคะ6โมงครึ่งเราก็จะใช้ว่าเอานาทีขึ้นก่อนนะก็จะเป็น it's half past 6 it's half past 6ก็คือ6โมงครึ่งนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ3กับ9นะคะจะใช้คำเดียวกันค่ะเราเรียกเขาว่า a quarter ค่ะa quarter นะคะคำนี้ a quarter a quarter ก็คือผ่านไป15นาทีเราจะไม่ใช้คำว่า15นะเราจะใช้คำว่า a quarter ถ้ามันอยู่ฝั่งขวานะคะฝั่งขวาคือฝั่ง past ใช่ไหมเราก็ใช้คำว่า a quarter past ผ่านไปแล้ว15นาทีแต่ถ้าเกิดมันอยู่ฝั่งซ้ายเราก็ใช้คำว่า a quarter to a quarter to นะคะโอเคตอนนี้เราได้4เลขนะคะหลักๆ12ค่ะ o'clock ค่ะเลข6ค่ะ half past เลข3ค่ะ a quarter past และเลข9 a quarter to นะคะโอเคที่เหลือนะคะให้นับเป็นช่องละ5นาทีได้เลยนะคะและสังเกตอย่างหนึ่งนะคะว่าเนื่องจากฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันมีตัวเลขเท่ากันนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ1 2 3 4 5นะคะไม่นับเลข6นะก็คือซ้าย5ขวา5นะคะเพราะฉะนั้นเลยตัวเลขในนาฬิกาเนี่ยจะมีความเหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนแค่คำท้ายเท่านั้นนะคะที่ว่าผ่านไปหรือว่าจะถึงนะคะหมายความว่าช่องที่1นะคะถ้าเข็มยาวอยู่เลข1ผ่านไปแล้ว5นาทีนะคะเลขฝั่ง11ก็ต้องอีกจะถึงอีก5นาทีก็จะถึงกี่โมงก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้น เทคนิคการดูนะคะก็คือฝั่งซ้ายเลข1ฝั่ง11ตรงข้ามกันก็ใช้คำว่า5เหมือนกันนะคะแต่ถ้าอยู่ฝั่งโน้นขอโทษนะคะอันนี้ดีกว่าฝั่งขวาจะใช้คำว่า5 pass ซึ่งแปลว่าผ่านไปแล้ว5นาที5 pass ในขณะที่ฝั่งนี้ค่ะจะใช้คำว่า5 to 5 to คืออีก5นาทีจะถึงนะคะมันจะเป็นตัวเลขที่ตรงกันข้ามกันแต่ใช้เลขเดียวกันเปลี่ยนแค่คำข้างหลังนะคะว่าผ่านไปหรือว่าจะถึงแน่นอนค่ะพอเลข2นะคะเข็มยาวควรที่เลข2ขยับไป10นาทีเราก็ต้องใช้คำว่าเลข10ใช่ไหมเลข10ก็คือ10เหมือนกันเลยค่ะฝั่งขวาก็10 past 10 past ผ่านไปแล้ว10นาทีนะคะฝั่งนี้ค่ะเลข10ค่ะเป็นเลขตรงข้ามกับเลข2เลยค่ะมันอีก10นาทีจะถึงใช่ไหมก็จะต้องเป็น10 to 10 to นะคะนะคะได้แล้วได้เกือบครึ่งแล้วนะคะนะตรงนี้จะเป็น5 past 5 to 10 past 10 to a quarter past a quarter to 15นาทีแล้วค่ะด้านล่างค่ะก็จะผ่านไปนับไปช่องละ5ค่ะ5 10 15 20ถูกไหมคะเลข4จะเป็น20นาทีภาษาอังกฤษ20ก็คือ20 20นะคะและแล้วก็เหมือนกันค่ะก็คือถ้าผ่านไปแล้ว20นาทีก็เป็น20 past 20 past ถ้าอีก20นาทีจะถึงก็เป็น22 22นะคะ20 past อยู่ที่เลข4ค่ะ22จะอยู่ที่เลข8ซึ่งเป็นเลขตรงกันข้ามกันนะคะเลขสุดท้ายค่ะช่องที่5ค่ะเลขที่5เข็มยาวไปแล้วค่ะผ่านไป5 10 15 20 25ค่ะอ้อฝั่งนี้นะคะวิธีการนับยังไงนะคะก็คือให้เริ่มจากถ้าที่เลขเข็มยาวชี้เลข8ใช่ไหมให้นับย้อนขึ้นไปก่อนถึงเลข12นะคะเช่นถ้าเข็มยาวชี้เลข8ใช่ไหมก็5 10 15 20เห็นไหมคะอีก20นาทีนะคะถ้าอยู่ที่เลข9ก็เหมือนกันค่ะ5 10 15ซึ่งใช้คำว่า a quarter to ถ้าเกิดอยู่ที่เลข10เหลือ2ช่องก็5 10เหลืออีก10นาทีจะถึงก็10 to
สุดท้ายค่ะนะคะฝั่งเลข5เนี่ยแน่นอนเรารับมา50 15 20 25ก็จะต้องฝั่งนี้จะเป็น25 past 25 past นะคะผ่านไปแล้ว25นาทีในขณะที่พอเข็มยาวเดินมาติ๊ก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 เลข7ใช่ไหมคะเราก็นับไป5 10 15 20 25มันก็จะอีก25นาทีจะถึงกี่โมงคะอีก25นาทีนั่นเองก็จะพูดว่า25 to 25 to นะคะนี่เลยค่ะคือเคล็ดลับทั้งหมดนะคะในการจำนาฬิกานะคะให้จำทีละซีกค่ะแล้วฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก่อนถ้าผ่านถ้าฝั่งขวาให้จำว่าผ่านไปแล้วกี่นาทีให้ใช้คำว่า past นะคะแต่ถ้าฝั่งนี้จะเป็น to นะคะแปลว่าอีกกี่นาทีจะถึงอีกกี่นาทีจะถึงทีนี้นะคะพอเราบอกเวลานะคะฝั่ง past เนี่ยจะเป็นฝั่งที่ง่ายกว่าก็คือบอกตามเข็มยาวได้เลยนะคะบอกตามเข็มยาวแล้วตามด้วยชั่วโมงได้เลยดูตัวอย่างนะคะเรามาลองดูตัวอย่างนะคะลองทายกันซิว่าสามารถบอกเวลาถูกไหมนะคะอันแรกค่ะเข็มยาวคือสีแดงนะคะเข็มนาทีเข็มนาทีคือเข็มสีแดงเข็มชั่วโมงคือสีฟ้านะคะตอนนี้บอกเวลาเราจะบอกที่2โมงตรง2โมงตรงเข็มยาวอยู่ที่เลข12เราใช้คำว่า o'clock นะคะบอกชั่วโมงได้เลยค่ะก็จะเป็น it's หรือ it is ก็ได้นะ it's 2 o'clock it's 2 o'clock ต่อไปค่ะถ้าเกิดขยับมาแล้วคะเข็มยาวกลายเป็นเลข1แล้วนะคะเข็มชั่วโมงอยู่ที่เลข6นะคะบอกนาทีก่อนเสมอนะคะเข็มยาวอยู่ที่เลข1นะคะผ่านมาแล้วฝั่งขวาใช้พาสใช่ไหมผ่านมาแล้ว5นาทีค่ะนี่ก็จะเป็น5 past บอกนาทีก่อนนะ it's 5 past 6 it's 5 past 6 6โมง5นาที6โมงผ่านไปแล้ว5นาทีนั่นเองถ้าแปลอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะจะบอกได้ไหมเนาะนี่ค่ะเข็มยาวนะคะอยู่ที่เลข3เข็มชั่วโมงเข็มนาทีอยู่ที่เลข3เข็มชั่วโมงอยู่ที่เลข10นะคะเข็มยาวอยู่ที่เลข3เราใช้คำว่า a quarter past a quarter past ผ่านแล้ว15นาทีแล้วก็ตามด้วยชั่วโมงค่ะก็จะเป็น it's a quarter past 10 it's a quarter past 10 10โมง15นาทีค่ะต่อไปค่ะถ้าเกิดเข็มยาวขยับมาที่เลข4เข็มยาวขยับไปเลข4แล้วค่ะผ่านไป5 10 15 20ใช่ไหมคะ20นาทีเพราะฉะนั้นอยู่ฝั่งขวาใช้ past กลายเป็น20 past 20 past it's 20 past 7 it's 20 past 7It's 20 past 7 7โมง20ค่ะต่อไปค่ะกี่โมงดีเนาะต่อไปค่ะเข็มยาวอยู่ที่เลข5ค่ะเข็มยาวเข็มนาทีอยู่ที่เลข5ผ่านไปกี่นาทีคะ5 10 15 20 25นาทีแล้วนะคะ10โมง25ก็จะเป็นฝั่งขวาซ้าย past it's 25 past 10 it's 25 past 10 10โมง25นาทีค่ะโอเคนะคะอันนี้คร่าวๆนะคะถ้านักเรียนอยากดูเพิ่มเติมนะคะเรียนสามารถเซิร์ชหาใน YouTube ได้ว่าการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว telling the time นะคะโอเคนะคะสำหรับชั่วโมงที่3นะคะครูปั๊กขอจบไว้เท่านี้นะคะเรามีงานในสมุดส่งนะคะใช่ไหมคะข้อ5กับข้อ6นะคะโอเคค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์ที่9วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ